บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาดีในข่าวต้นชั่วโมงครับอิสราเอลประกาศสร้างที่พักให้ชาวยิวเพิ่ม 1,500 หลังในเขตอันกุดขณะที่ช่วงดึกที่ผ่านมานักโทษปาเลสไตน์เป็นอิสระอีก26คนสถานีวิทยุกองทัพอิสราเอลประกาศในเช้าวันนี้โดยอ้างคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีบินยามินเนทันยาฮูและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยว่าจะสร้างกองทัพจะสร้างที่พักอาศัยให้ชาวอิสราเอลอีก 1,500 หลังในเขตอันกุดหรือเยรูซาเล็มฝั่งตะวันออกในดินแดนของปาเลสไตน์ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงสันติภาพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อิสราเอลเปิดเผยว่าจะมีการประกาศผู้รับเหมารายใหม่ในโครงการก่อสร้างที่พักขนาดใหญ่อีกในไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยอ้างว่าเป็นไปตามความเข้าใจกันที่คุยไว้กับปาเลสไตน์และสหรัฐอเมริกาด้านสถานีวิทยุของกองทัพยังรายงานอีกว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังเห็นตรงกับรัฐมนตรีมหาดไทยเพื่อเดินหน้าโครงการสร้างบ้านอีก2แห่งในฝั่งตะวันออกของเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมัสยิดอันอักซอและเขตเมืองเก่าซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของอิสลามด้วยเช่นกันนอกจากนี้เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาอิสราเอลปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์อีก26คนซึ่งเป็นนักโทษชุดที่2ในจำนวน104คนที่ได้รับอิสรภาพตามข้อตกลงเจรจาสันติภาพที่สหรัฐให้การสนับสนุนโดยนักโทษชาวปาเลสไตน์21คนได้เดินทางกลับในเขตเวสต์แบงก์ส่วนอีก5คนจะเดินทางกลับเขตกาซาทั้งนี้แม้อิสราเอลมีข้อตกลงในการเจรจาสันติภาพโดยตรงกับปาเลสไตน์แต่ความเคลื่อนไหวในการปล่อยตัวนักโทษดังกล่าวก็เป็นชนวนให้เกิดความตึงเครียดภายในพรรคพันธมิตรของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลซึ่งเขาบอกว่าการตัดสินใจปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์เป็นหนึ่งในเรื่องที่ยากมากที่สุดสำหรับเขาพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์